สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดเป็น VP ของ Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับถามว่าอัปเกรดเพื่ออะไรนะผมก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับว่าทำไมคุณต้องอัปเกรดนะผมเพราะในคลิปนี้ผมจะไม่มาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดตรงนั้นแล้วนะครับผมจะมาสอนวิธีการอัปเกรดสำหรับคนที่อยากอัปเกรดและลุยงานอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะผมเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับไปฟังกันเลยก็วิธีการอัปเกรดของงานตัวนี้นะครับผมง่ายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบยุ่นล่านะครับง่ายๆเลยนะผมแค่เรากดที่ลิงก์ล่างๆนะครับที่เขียนว่าอัปเกรดกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะผมมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อของเรานะผมเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็นามสกุลนะผมเสร็จแล้วก็ใส่อีเมล address นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะผม state นี่คือถนนนะครับ city ก็คือเมืองถ้าผมเลือก country เลือกประเทศไทยนะครับ state ก็ว่างไว้นะผม zip code ก็ใส่ไปในที่เราอยู่นะผมครับ couple code นะครับใส่ไปว่า OPOCA นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับผมถ้าคุณใส่นะครับมันจะลดให้คุณ10ดอลลาร์เท่ากับว่าเหลือค่าสมัครสมาชิกแค่37ดอลลาร์เองนะผมแต่ว่าถ้าคุณไม่ใส่นะครับก็มันจะไม่ลดให้คุณนะครับผมอย่าลืมใส่นะครับย้ำว่าอย่าลืมใส่นะครับถ้าคุณอยากได้ส่วนลดนะผม10ดอลลาร์นะครับถ้าเราจ่ายด้วย PayPal นะผมก็ต้องมี PayPal ก่อนนะครับส่วนคนที่อยากจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็สามารถทำได้แต่ในกรณีนี้ผมจะยังไม่กดไปนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจกรอกข้อมูลนั่นเองนะครับเมื่อกดไปแล้วมันก็ทำงานจ่ายเงินปกตินั่นเองนะครับผมแค่นี้นะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วถามว่าอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับต้องทำอะไรต่อเมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วนะครับย้ำว่าอัปเกรดเสร็จแล้วเท่านั้นนะครับผมถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับไม่งั้นคุณจะโดนแบนจากบริษัทนี้นั่นเองนะครับคุณต้องอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะผมคือจ่ายเงินไปแล้วนะครับ47ดอลลาร์นะครับเมื่ออัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็กดอีกลิงก์นึงนะผมที่เขียนว่ากดลิงก์นี้หลังจากอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับมันก็มาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ I accept cookies นะครับแล้วกด continue นะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะอยู่หน้าตานี้ปกติแล้วนะครับที่เราต้องทำต่อไปเลยนะผมก็คือหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะก็สมัคร VP ไปแล้วทำไมถึงมาล็อกอินไม่ได้นะครับอย่าพึ่งนะครับยังไม่จบนะครับขั้นตอนของเรายังไม่จบนะครับเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะผมก็สามารถมีลิงก์ไปโปรโมทได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คืออย่างที่ผมพูดไปเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมเมื่อเข้ามานะผมก็กดที่ Affiliate Sign Up ตรงนี้นะครับปุ่มฟ้าๆตรงนี้นะครับผม Affiliate Sign Up นี่นะครับแล้วก็ใส่ถ้าคอมพานีเนมไม่มีนะผมก็ใส่ชื่อจริงของเราไปนะครับหรือว่าถ้ามีชื่อบริษัทอยู่แล้วก็ใส่ไปได้นะผมแล้วก็ที่อยู่นะครับ address 2ว่างไว้นะครับ city นะครับผมก็ใส่จังหวัดที่เราอยู่นะครับ country เลือกไทยนะผม state ว่างไว้นะครับ zip code ใส่รหัสไปรษณีย์ของเรานะผมโฟนนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ email address นะครับผมใส่อีเมลของเรานั่นเองนะครับผมใส่อีเมลที่สมัครกับ Powerhouse Affiliate เมื่อสักครู่นี้นะครับย้ำว่าต้องเป็นอีเมลเดียวกันที่สมัครกับ Powerhouse นะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดต้องมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไม่เกิน16ตัวนะครับใส่ชื่อจริงนะครับผมมีแล้วก็นามสกุลนะครับส่วนไทเทิลนี่ก็แล้วแต่เรานะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมใส่อะไรไปก็ได้นะผมแล้วก็คำถามต่อไปนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะผม additional question นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เราจะโดนแบนจากงานตัวนี้นั่นเองครับผมต่อให้เราจ่ายเงินไปแล้วนะครับที่เราต้องทำก็คือเราต้องใส่ username ที่เราสมัครกับ Powerhouse Affiliate นะครับผมถ้าใครที่จำไม่ได้นะครับก็คือกลับไปหาดูในอีเมลของเรานะครับอีเมลมันจะแจ้งไว้เลยนะครับผมว่า user ID ของเราคืออะไรแล้วก็ก๊อปมาวางนะครับผม user นะครับย้ำว่า username นะครับไม่ใช่อีเมลนะครับ username นะครับผมไม่ใช่อีเมลนะครับใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็What is your monthly income นะครับตรงนี้เป็นคำถามที่แล้วแต่เรานะผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็คือใส่ไปเลยนะครับ 1K เขียนไปแค่นี้ก็พอนะครับ 1K นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านไม่ออกนะผมก็สามารถเขียนตามผมได้หรือใครที่อยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้นะผมก็อันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับแต่ผมคิดว่าให้ไปเป็นของตัวเองดีกว่านะผมเพราะมันจะได้ไม่ซ้ำกันเกินไปนะครับแล้วก็นี้ถามว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย1,000 เหรียญต่อเดือนนะผมก็พิมพ์ตามผมก็ได้นะครับนะผมเขียนตามนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่อยากตอบยาวกว่านี้ก็แล้วแต่นะผมอันนี้เป็นแนวทางนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็อันนี้ provide off Facebook นะครับก็คือใส่ลิงก์ Facebook ของเราไปเลยนะครับแล้วบอกว่าเราไม่มีลิงก์ Facebook ทำยังไงนะครับผมก็หาง่ายๆนะครับใครที่ใช้
คอมพิวเตอร์นะผมก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy ลิงก์นี้เข้าไปนะครับแล้วก็มาวางนะครับแต่ไม่ใช่ลิงก์นี้นะครับผมอันนี้คือลิงก์เฟซผมนะครับใช้ลิงก์ของเราเองนะครับแล้วก็คำถามต่อมานะครับทำไมคุณถึงเลือกทำงานกับบริษัทนี้ได้เนี่ยผมเพราะว่าตามนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาจะไม่โทรมาบอกครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าต้องโทรไปเพื่อคอนเฟิร์มนะผมเขาจะโทรไปหาที่เบอร์ไหนก็ใส่เบอร์ไปแต่จริงๆเขาไม่ได้โทรมาหรอกนะครับเขาแค่เอาเบอร์เราเฉยๆนะผมก็ใส่ไปนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะโทรมาครับแล้วก็ Skype username นะครับใส่ไปนะครับผม Skype username นะครับไปสมัครเอานะผมสมัคร Skype ง่ายๆนะครับง่ายมากเลยนะผมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วกด sign up นะครับแล้วก็รอประมาณ24ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับสมมุติคุณสมัครที่7โมงเช้านะครับ7โมงเช้าวันถัดไปคุณก็มาดูนะผมแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีก็รอสัก10โมงเช้าของวันถัดไปมาดูนะผมก็จะได้รับการยืนยันแล้วก็ approve นั่นเองนะผมเมื่อทำการกด sign up แล้วนะครับถ้าไม่รู้จะทำไงต่อไปหรือว่าไม่รู้ว่าข้อมูลที่กรอกถูกไหมก็ก่อนจะกด sign up ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วส่งข้อมูลพวกนี้มาให้ผมตรวจเช็คให้นั่นเองนะครับแล้วผมจะบอกว่าคุณถูกหรือเปล่านะครับผมย้ำนะครับย้ำเลยนะผมว่าคุณต้องทำการจ่ายเงินก่อนแล้วเท่านั้นนะผม47 ดอลลาร์นะครับไม่งั้นคุณจะโดนการปฏิเสธในการสมัครครั้งนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับวิธีคือวิธีการอัปเกรดอย่างง่ายที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับงานตัวนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยค่อยๆทำไปนะผมมันไม่ได้ต้องไปสมัครตรงนี้เยอะแยะแบบยุ่งล่านะครับแค่จ่ายเงินเข้ามาแบบปกติแล้วก็มายืนยันการสมัครเป็น Affiliate เท่านั้นเองอย่างที่ผมพูดไปถ้าคุณสงสัยตรงไหนก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านั้นและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you